นีนี่ชยาพัฒน์เข้าแจ้งความเอาเรื่องที่สุดปมนางเอก MV บูลลี่เพื่อนกลายเป็นประเด็นบนโลกออนไลน์ที่ถูกพูดถึงอยู่ขณะนี้สำหรับปมผู้ใช้บัญชีทวิตเตอร์รายหนึ่งออกมาโพสต์สุดเจ็บแทนเพื่อนตัวเองพร้อมแฉวีรกรรมเฉาในอดีตของนางเอก MV เพลงดังที่เคยบูลลี่เพื่อนตนทำให้เพื่อนของตนถึงจิตตกซึ่งห่วยไปออกที่นางแบบสาวสวยนีนี่ชยาพัฒน์แต่ล่าสุดนี้นี่ได้ออกมาโพสต์ภาพลงใน IG Story ที่เจ้าตัวเดินทางไปแจ้งความที่สน.ราชพร้าวพร้อมทนายเจมส์และยังได้เขียนข้อความว่าตามที่มีบุคคลกล่าวพาดพิงนี่นี่ขอชี้แจงว่าเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นมาประมาณ5ปีที่แล้วซึ่งข้อมูลเท็จเยอะมากกว่าที่ทุกคนได้อ่านแต่มีบางคนจงใจนำข้อมูลไปเผยแพร่แค่บางส่วนทำให้คนอ่านเข้าใจนี่ในด้านลบส่วนข้อมูลของคู่กรณีที่โพสต์ประจานนี่ก่อนกับไม่นำมาเปิดเผยซึ่งเรื่องดังกล่าวก็จบกันไปนานแล้วถ้าทุกคนได้ทราบเรื่องตั้งแต่ต้นจนจบนี่เชื่อว่าทุกคนจะเข้าใจนี่มากขึ้นนี่จำเป็นต้องใช้สิทธิ์ปกป้องตัวเองเจอกันที่ศาลค่ะไม่ยอมความทุกกรณี